แน่นอนในการพูดถึง111เนี่ยต้องพูดถึงหัวหน้าของ111ก่อนนะครับและนั่นก็คืออดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทยอดีตนายกรัฐมนตรีพันโปรโททักษิณชินวัตรนะครับในการโปรไฟล์111เนี่ยหลายคนเนี่ย อาจจะคาดเดาอนาคตทางการเมืองได้ยากนะพันโปรโททักษิณชินวัตรก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันท่านให้ผมนั่งคาดเดาอนาคตทางการเมืองของพันโปรโททักษิณเนี่ยคงคาดเดาได้ยากเพราะว่าก่อนอื่นเนี่ยคดีความเกี่ยวกับคดีที่ดินรัชดาที่มีคำพิพากษาจำคุก2ปีนั้นยังมีผลอยู่นะฮะไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาในคดีประมูลซื้อที่ดินรัชดาคดีนี้ก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในมุมที่ว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาอยู่ในประเทศไทยถ้าไม่มีเงื่อนไขพิเศษใดๆเนี่ยก็คือยังต้องถูกจำคุกอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นคดีความนี้ยังอยู่แล้วก็ยังมีอีกหลายคดีซึ่งทางกระบวนการยุติธรรมสามารถหยิบมาใช้ในการเล่นงานอดีตนายกรัฐมนตรีพันธบรวจโททักษิณได้อย่างไรก็ดีเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากปี49เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยบุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยในระดับต้นๆเนี่ยก็ยังเป็นพันธบรวจโททักษิณชินวัตรพูดถึงคนอื่นนะฮะถ้าผมจะบอกว่าคนได้ผงาดขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและคนที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นอนาคตนายกรัฐมนตรีของประเทศนั่นก็คือดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ในช่วงเวลาที่พรรคไทยรักไทยนั้นก่อตั้งขึ้นมาแล้วชนะการเลือกตั้งแล้วเข้ามาเป็นรัฐบาลในปี2543จนถึงปี2549เนี่ย6ปีนั้นเนี่ยถามว่าคนไหนได้เครดิตในการที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นเจริญรุ่งเรืองคนที่ได้เครดิตไปเต็มๆถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตในช่วงนั้นอย่างจริงก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่ได้รับเครดิตว่ามีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยรักไทยรัฐบาลของคุณทักษิณก็คือดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์คราวนี้ทำไมผมพูดถึงดร.สมคิดเป็นอันดับที่2เวลาพูดถึง111ผมพูดถึงดร.สมคิดเป็นอันดับที่2เพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่สังคมโดยรวมยังมองว่าไม่มีค่าที่สังคมโดยรวมยังมองว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เคยเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าระบอบทักษิณที่เครือข่ายต่างๆภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมและเครือข่ายอมตยาธิปไตยนั้นยอมรับในความสามารถนี่คือความเป็นจริงของดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ถ้าคุณไปดูถึงบทบาทของดร.สมคิดแม้กระทั่งสั้นๆในยุคของรัฐบาลพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์มันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่านี่ไม่ใช่คนที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองโดยที่ไม่มีแบ็กอัพดร.สมคิดนั้นมีทางเลือกเยอะในปี55มีทางเลือกเยอะในวันที่1มิถุนายนกับนี่คือดร.สมคิดอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยเกือบที่จะได้รับการเสนอขึ้นเป็นนายกมาตรา7ในช่วงที่มีวิกฤตการเมืองปี2549นั่นคือบุคคลที่พันธบรวจโททักษิณเคยไว้วางใจดร.สุรเกียรติ์เสถียรไทยผมใช้คำว่าเคยเพราะผมไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันเนี่ยดีกันหรือยังผมก็ไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันเนี่ยดร.สุรเกียรติ์เสถียรไทยนั้นได้เข้ามาเป็น on the good side of คุณทักษิณเหมือนเดิมหรือไปอยู่กับอีกฝ่ายแต่ว่าถามว่าถ้ามีคนนึงที่มีฐานะทางการเมืองคล้ายๆกับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์และจะเข้ามาเป็นคีย์แมนสำคัญในการเมืองหลังยุค2ขั้วถ้ามีหลังยุค2ขั้วเนี่ยก็คือคนที่มีขั้วหลายๆขั้วคนที่มีความสามารถที่จะเข้าถึงหลายกลุ่มบุคคลในสังคมนะฮะดร.สุรเกียรติ์เสถียรไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในยุคของพันตำรวจโททักษิณแต่ก่อนหน้านั้นก็เป็นทีมที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกในยุคสมัยพลเอกชาติชายชุนวันดีกรีทางการเมืองนั้นก็ไม่แพ้ใครประสบการณ์ก็ไม่แพ้ใครเช่นกันความรู้ความสามารถก็ไม่แพ้ใครแต่ว่าคุณสุรเกียรติจะได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองที่โดดเด่นหลังจากปี55ไปแล้วหรือไม่อันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องรอดู